ถ้าเรามีปัญญาเราจะลงทุนที่เหตุเรารู้ว่ามันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและออกไปเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติและคุณธรรมอย่างนี้ก็คือคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ที่มีความเป็นมงคลมากเป็นแสงสว่างที่จะนำทางของเราให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานค่ะสงบเย็นอย่างเดียวไม่ได้ค่ะโลกปัจจุบันสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เวลาที่เรามีสมาธิเราก็ต้องมีกำลังของสมาธิที่จะช่วยหรือเคลื่อนออกไปรับใช้ผู้คนฝรั่งบอกว่าถ้ามีพีซแล้วก็ต้องมีแอคชั่นด้วยมัน peace in action ก็คือการมีสันติภาพอยู่ในการกระทำนั่นเองและลงทุนอยู่กับการกระทำที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นด้วยค่ะเสถียรธรรมสถานทำงานที่ไม่ง่ายเลยแต่สมัครใจทำงานยากแต่เป็นความยากที่เราไม่ถอยเป็นความยากที่นำไปสู่ความสำเร็จการหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ที่เป็นสัญลักษณ์เตือนว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จหรือไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนั่นคือสัจจะของเราในทศวรรษที่4คือ9ที่สำคัญของคุณแม่ด้วยนะคะตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐและ31ตุลาคมนี้คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเชิญจากคุณแม่นะคะมาที่เสถียรธรรมสถานค่ะมาหล่อล้อมใจเราให้มีหัวใจเดียวกันในการหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะธรรมสวัสดีนะคะ